ับมาแล้วนะคะในช่วงนี้กับ Science for Future นะคะในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่ะและทำขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ ะทุกวันนี้เรื่องของพาหนะเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากรถยนต์ที่สำคัญมากๆถือว่าเป็นปัจจัยที่ 4.1 เลยก็ว่าได้ถ้าไม่มีถือว่าอาจจะเดินทางลำบากนะคะเรานำเสนอหลายต่อหลายครั้งว่าค่ายที่ผลิตรถยนต์ก็นำเสนอเรื่องของการประหยัดพลังงานทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของทางเรือบ้างนะคะก็จะต้องประหยัดพลังงานเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่ามีเรือไฮเทคสร้างเชื้อเพลิงได้เองแล้วจะเริ่มเดินทางเพื่อที่จะทดสอบนะคะจากปารีสค่ะมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเดินทางมาแล้วตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาทำขึ้นนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่ามันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าจะเป็นเรือพลังไฮโดรเจนลำแรกในโลกจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้กับ Science for Future ค่ะเรือ Energy Observer ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยสามารถสร้างเชื้อเพลิงได้ด้วยตัวเองและเริ่มเดินทางรอบโลกครั้งประวัติศาสตร์เพื่อแสดงวิธีการใช้พลังงานสะอาดและเป็นแบบอย่างสำหรับการใช้พลังงานที่ไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารพิษใดๆในอนาคตเรือไฮเทคลำนี้จะใช้การผสมผสานของระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลมในการแล่นเรือตลอดการเดินทางเมื่อเยือนทั้งหมด50ประเทศและหยุดพักระหว่างทาง101แห่งโดยได้ออกจากท่าที่กรุงปารีสมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าเรือ Energy Observer เป็นเรือแบบ2ลำคู่ยาว 35.5 เมตรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน130ตารางเมตรบนดาดฟ้าเรือและกังหันลมใหญ่2ตัวที่ด้านหลังเรือในเวลากลางวันเรือจะแล่นด้วยพลังงานจากโซลาร์เซลล์และกังหันลมส่วนในเวลากลางคืนหรือในช่วงที่ไม่มีแดดไม่มีลมจะอาศัยเทคโนโลยีพิเศษของเรือลำนี้นั่นก็คือระบบอิเล็กโทรลิซิสที่สามารถดึงก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทะเลและเก็บไว้ในตัวถังบนเรือทีมงานที่อยู่เบื้องหลังการทำงานเรียกมันว่าเรือพลังไฮโดรเจนลำแรกของโลกเมื่อเราผลิตพลังงานได้มากกว่าที่ต้องการใช้เมื่อเรามีแสงอาทิตย์และลมจำนวนมากแนวคิดคือไม่ทิ้งพลังงานส่วนเกินนี้และเก็บมันเอาไว้บนเรือหัวหน้าทีมการเดินทางกล่าวว่าไฮโดรเจนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับแนวคิดนี้เพราะว่ามันเบามากและมีประสิทธิภาพมากกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆถึง3เท่าแม้จะดูเหมือนว่าเรือ Energy Observer มีความทันสมัยสุดขีดแต่จริงๆแล้วเรือลำนี้มีอายุถึง34ปีสร้างมาตั้งแต่ปี1983เพื่อเป็นเรือแข่งความเร็วสูงถูกนำมาดัดแปลงโดยทีมงานวิศวกรนักออกแบบและสถาปนิกทางเรือเกือบ50คนจนกลายเป็นเรือไฮเทคที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อนใดๆเรือ Energy Observer จะกลายเป็นเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและจะนำพาทุกคนไปสู่โลกแห่งอนาคตออกเดินทางจากปารีสนะคะตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาจะทำให้เห็นว่าเรือลำนี้นั้นจะใช้พลังงานที่สะอาดและเป็นแบบอย่างสำหรับการใช้พลังงานที่ไม่มีการปล่อยมลพิษในอากาศถ้าทำได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยอยู่ในช่วงของการทดลองเรือลำนี้แต่ว่าเรือลำนี้ไม่ใช่เรือใหม่ไม่ใช่เรือที่สร้างใหม่เป็นเรือที่สร้างมาแล้ว34ปีด้วยกันเป็นเรือเก่าแล้วก็นำมาประยุกต์พัฒนานะคะนำมาดัดแปลงโดยทีมวิศวกรนักออกแบบและสถาปนิกทางเรือกว่า50ชีวิตที่ร่วมมือการพัฒนาเรือลำนี้ส่วนรายละเอียดที่ว่าแล้วทำออกมาแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะอย่างน้อยๆก็มาติดตามผ่านทาง Sense for Future ของ Most News เรานะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะ